ตัวลิแบนเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะภายใต้การบริหารงานโดยนายกิโอนิโตรินะคะประธานกรรมการบริหารและ CEO บริษัทนิโตริโฮลดิ้งจำกัดจากเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเดินหน้าลุกตลาดเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านของเมืองไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้จับมือกับพันธมิตรนะคะกับบริษัทสยามทาคาชิมายะประเทศไทยเปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเป็นสาขาที่5ที่สยามทาคาชิมายะณไอคอนสยามอย่างเป็นทางการเพื่อตอบรับกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะและการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในย่านกรุงเทพฝั่งตะวันตกพร้อมชูคอนเซปต์นะคะความคุ้มค่าเหนือราคาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่นะคะด้วยสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านและของแต่งบ้านคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้าถึงง่ายเดินทางสะดวกและมีฟังก์ชันครบครันไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีนายทาเคดะนะคะรองประธานบริษัทนิโตริโฮลดิ้งจำกัดและนายอัตสึชินะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามทาคาชิมายะประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองはい、こちらを選んだ理由、出展させていただいた理由なんですが、先ほどもスピーチでお話しさせていただきましたけども、日本でも高島様とは、コラボレーションさせていただいてて、特にお客様、ニトリが、来ていただきたいお客様と、高島さんが、に来られているお客様、この層が非常にマッチしているということで、そこまで。ครับนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่ได้อาจจะพูดถึงได้พูดถึงในสปีชเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยทั้งสองบริษัทแล้วก็มีความร่วมมือกันในการที่ร้านนิโตริจะไปเปิดในห้างสยามทาคาชิมายะนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สาขาที่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะเรามองเห็นว่าอย่างแรกเลยก็คือตัวกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งทาคาชิมายะและนิโตริครับตัวสองそして新宿の高島屋はもう世界でナンバーワンの売り場販売効率を誇っている大変な売り上げの高いお店でして。それを実現再現できればと思ってですね。こちらに出店させていただくことを決めました。ครับ。แล้วก็สำหรับตัวร้านที่สาขาที่ชินจูกุนะครับอย่างที่ลิมาสักครู่นี้เรียกว่าเป็นร้านที่มีจำนวนยอดขายต่อพื้นที่ขาย1ตารางเมตรเฉลี่ยสูงที่สุดนะครับในทุกสาขาของนี้ทั่วโลกซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าเราจะเอาร้านนั้นเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็เราจะพยายามจะขายให้ได้เยอะๆนะครับเหมือนสาขาที่ชินจูกุนะครับผมそれともちろんこちらは先ほどのお話ありました BTS の駅もございますし。川の方からもお客様来られるというバンコクの本当に名所が中心になっているショッピングセンターですので、ここで一緒に高島さんとやればですね、ビジネスをパートナーシップ組めば必ず成功すると。思いまして決めさせてもらいました。ครับแล้วก็อย่างที่เรียนมาสักครู่นี้ว่าทางห้างนี้เองนะครับในพื้นที่นะครับศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้านี้มีติดทั้งไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด้านแม่น้ำก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาทางเรือเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจมากว่านะครับตัวโลเคชั่นอย่างนี้เป็นโลเคชั่นที่ดีแล้วจะช่วยทำให้พวกเราประสบความสำเร็จครับผมตัวสองและอีกหนึ่งคำถามคือที่ร้านนี้มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในร้านนี้商品に関しては他の4店舗と同じ商品でですね、どこに行っても同じサービスが受けられるということをまずそこからスタートしようというふうに考えています。ครับแล้วก็สำหรับคำถามที่สองนะครับที่ถามว่าเรียกว่าลักษณะเด่นหรือคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับสาขานี้ต่างกับสาขาอื่นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคำถามที่สองนะครับอย่างประเด็นแรกนั่นก็คือว่าสำหรับสินค้านะครับตัวสินค้าที่ในสาขาที่5เนี่ยก็เหมือนกับ4สาขาที่ผ่านมาคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยไปทุกสาขาก็ได้เจอสินค้าที่เหมือนกันนะครับตัวสองそして他のお店に比べて他の駅に近い非常に交通の便がいいということで EC で販売買われたお客様もこのお店に取りに来るというようなことも考えられると思います。それで集客の相乗効果が生まれるんじゃないかというふうに考えています。ครับ。แล้วก็สำหรับตัวสาขานี้นะครับอย่างที่เรียนติดใกล้รถไฟฟ้านะครับเราอยากจะให้สาขานี้เรียกว่ามีฟังก์ชันที่เพิ่มอีกสาขานึงก็คือสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์นะครับผ่านทางอีคอมเมิร์ซสามารถที่จะมาเรียกว่ามารับสินค้าได้ที่สาขานี้นะครับ。あとはお店はやはり高島さんと一緒にコラボするということで。日本風のですね内装を作らさせていただいて、こちら日本の習慣をですね感じていただけるように作っています。ครับ、แล้วก็ตัวเรียกว่าห้างที่เรามาอยู่เป็นห้างญี่ปุ่นนะครับ、สยามทาคาชิมายะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าการตกแต่งภายในร้านเนี่ยก็จะเน้นความเป็นญี่ปุ่นมากเป็นพิเศษมากกว่าสาขาอื่นนะครับ、เพราะว่าเราจะเรียกว่าบัสร้างให้ตัวซินเนอร์จี้ในความเป็นญี่ปุ่นร่วมกันครับ。ニトリ様と今回の出店にあたりましては、さまざまな機会を経て。協議を進めてまいりました。ครับ、สำหรับเรียกว่าการร่วมกันเปิดสาขานะครับประธานนิตุรีในครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยหารือกันจำนวนมากครั้งนะครับในการที่จะทำให้เกิดร้านในวันนี้เกิดขึ้นครับตัวสอง。今、武田様がおっしゃられたように、日本のパートナーシップをぜひタイで実現しようと。日本を上回るさらに良好なパートナーシップが
このバンコクで実現できるよう、さまざまな側面、オープニングにあたっての、準備改装から、スタッフの、トレーニングや、皆様との、連携、さまざまな面で、共に手を携え合ってこの日を迎えることができています。ครับเรียกว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะสร้างให้เกิดคอลลาโบเรชันนะครับแบบที่เราทําในญี่ปุ่นนะครับให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยเพื่อเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะครับในเรื่องของการฝึกพนักงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเตรียมเปิดร้านในวันนี้นะครับทุกอย่างประสบความสําเร็จด้วยความร่วมมือที่ดีของทั้ง2ฝ่ายครับSoujo Kokan効果につきましては高島屋サイアム高島屋は2018年11月にアイコンサイアムの開業と同時にこの地にオープンして6年目を迎えています。ครับแล้วก็สําหรับเรียกว่าการเข้ามาเปิดร้านนี่ทุกทีจะช่วยกระตุ้นลูกค้าหรือการจับจ่ายอย่างไรได้บ้างนะครับก็ตัวสยามทาคาชิมายะนะครับเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีคศ2018นะครับก็คือเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วครับผมโดยสมこの間タイのお客様そしてアイコンサイアムを訪れる世界各国の観光客のお客様にお買い物を楽しんできていただきました。ครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็พยายามเราให้บริการนะครับตลอด6ปีที่ผ่านมาทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวไทยและลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมเยือนไอคอนสยามแห่งนี้ครับผมโดยสรุป次の5年次の10年を迎えるにあたりお客様がより求めてらっしゃるものは何かということを社内やお客様の声を収集したところやはりもっと日本のライフスタイルが楽しめるお店になってほしい、そして選択肢を増やしてほしい、そのような声をたくさん頂戴しました。ครับแล้วก็เราก็มีการนั่งคิดนะครับแล้วก็ไตร่ตรองว่าเพื่อให้ร้านนะครับของเรานะครับสามารถที่จะพัฒนาไปอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับเราต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างในมีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นกับทั้งในบริษัทนะครับหรือว่ากับทั้งลูกค้านะครับเสียงจากลูกค้าทุกคนก็พูดเป็นอย่างเดียวกันว่าเราอยากจะให้พื้นที่สยามทาคาชิมายะแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่าส่งมอบเรียกว่าไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับในการที่เราจะหาพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยนะครับส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ผมตัวสองそれをまさに実現していただけるのがニトリ様だということで出店のお願いをしご快諾をいただいたというような経緯です。これからもたくさんのシナジーが発揮できるものと確信してますのでぜひお立ち寄りいただきお時間をお過ごしいただければと思います。ครับเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าเป็นการที่เพิ่มตัวเลือกเพิ่มทางเลือกในการเลือกจับจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าของสยามทาคาชิมายะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทางลูกค้านะครับจะให้การตอบรับนะครับมาเยี่ยมใช้แล้วก็มาใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นะครับของห้างของเราแล้วก็มาทางนี้ทัวริสต์มากขึ้นในอนาคตยิ่งขึ้นไปครับผมให้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางนิตอลลี่.co.th ได้เลยนะคะ